Okay. เรามาต่อกันใน part listening นะคะ part listening เนอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะเป็นออด i โออะไรบ้างซึ่งก็จะเป็นออดีโอสั้นๆไม่ได้ยาวมากนะคะก่อนเข้าสู่ listening ตัวเต็มเนี่ยขอมาใน section นี้นิดนึงอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า listen and read the advertisement again what is the man working on now จริงๆเราไม่ต้องฟังก็ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้อ่านกันไปบ้างแล้วน่าจะพอเดาได้นะคะคำถามคือ what is the man working on now ผู้ชายก็คือคุณอะไรนะจำชื่อไม่ได้ละ ซึ่งเป็นคนแรกที่ทีเ่เราอ่านใน reading passage นะคะมันมีสองคนใช่ไหมอันนี้จะเป็นคนแรกเนาะเพราะเป็นผู้ชายนะ mm hmm. เขากำลังทำงานอะไรอยู่คำตอบก็คือ mm hmm. เขากำลังทำงานเนี่ยออกแบบในตัว warehouse for samson s furniture dealers นะคะ mm hmm. warehouse mm hmm. ก็คือโกดัง mm hmm. ที่เก็บของนั่นเองนนเองนาะฉะนั้นอันเนี้ยตอบได้เลยคำตอบ answer เนี้ยค่ะมันอยู่ใน reading passage เรียบร้อยแล้วก็ดึงมาตอบได้เลยนะโอเคทีนี้ขอ move เร็ว,เรวไปที่ part listening ใน section ที่6 เขาบอกว่า Listen to a conversation between a student and an instructor Check correct mark the projects that the woman has worked on ให้ฟังโบทสนทนาระหว่างนักเรียนนะคะกับ Instructor Instructor ในที่นี้ก็มีความหมายเหมือนกับคล้ายกับคำว่า Teacher นั่นแหละแล้วก็ให้เช็คถูกหน้า Project ที่เขาได้ทำ มี hospital มี warehouse มี skyscraper มี an airport แล้วก็มี office building ดูซิว่าเขาทำอะไรออกแบบอะไรอยู่บ้างนะคะ. So okay, let's listen together. Exercises six and seven, page five. Miss Palomino, you work as an architect, right? I used to before I started teaching. Did you design any local buildings? Yes, I did. I designed the Saint William Hospital. Really? That's one of the most beautiful structures in town. Well thank you you're too kind do you still design buildings the city consulted me about the airport last year but now I mostly teach โอเคมาเรามาเช็คคำตอบกันนะคะว่าเขาออกแบบอะไรบ้างเนาะมีอยู่5 choice. ้าช้อยส์มีใครได้1นึ่ง c ้อยส์บ้างมีใครได้1 p r o j โปรเจกต์สองโปรเจกต์สโปรเจกตบ้างคิดว่าอันนี้ไม่น่าจะฟังยากพวกเราน่าจะพอฟังได้ถ้าใครฟังไม่ทันยังไงย้อนกลับไปฟังอีกสักหนึ่งรอบนะ โอเคเขาขอเฉลยเลยด้วยกันนะคะก็คือมีมีฮอสพิทอลเนาะแล้วก็มีแอร์พอร์ตหนึ่งแล้วก็สี่นั่นเองนะคะมีสองอันเนาะมีสองโปรเจกต์นะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ฟังอีกหนึ่งรอบเนาะ listen again one more time and then try to complete the sentence or try to complete the conversations here เดี๋ยวจะให้พวกเราเนาะลองนะคะให้ลองฟังดูอีกสักหนึ่งรอบรอบนี้จะเป็นการฟังเพื่อจับคีย์เวิร์ดคำนั้น คำที่หายไปดูนะคะว่าไอช่องว่างนัน้นนะมันคือคําอะไรเนี่ยเราให้พวกเราเติมให้ไดาอาร์ล็อกมันคอมพลีทถ้าสมมุติว่ามันขีดเส้นใต้เออมันมีมันมีเส้นใต้มันมีอ underline สองที่อะไรเงี้ยคะ่ะก็นั่นหมายความว่ามี2คําเนาะมี2ขีดแสดงว่ามี2คํานะคะก็เติมให้ครบเนาะลองฟังดูนะลองฟังดูสักหนึ่งรอบนะคะ exercises 6 and 7, page 5. Miss Palomino you work as an architect right I used to Before I started teaching, did you design any local buildings? Yes, I did. I designed the St William Hospital, really. That's one of the most beautiful structures in town. Well, thank you. you're too kind. Do you still design buildings? The city consulted me about the airport last year, but now I mostly teach okay, all right ma. student พูดว่า Miss p a l o m i n o you work as an an ne, อะไรดี you work as an architect right ค mm ุณ hmm. ทำงานเป็น Architect ใช่ไหม instructor ก็บอกว่า I used to I used to ก็แปลว่าฉันเคยเออฉันเคยนั่นหมายความว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็น a Arch i t e c t แล้วก็ได้นะ I used to คือหมายถึงว่าฉันเคยเป็นนะ I used to be ก็ได้หรือ I used to ก็ได้นะคะ before I start teaching ก่อนที่ฉันจะเริ่มมาสอนเนาะ student ก็ถามกลับไปว่า did you design any local building นะคะ local building ตัวนี้มีเครื่องหมายตัวนี้ด้วยนะ local building ก็คือพวกตึกอาคารต่างๆที่เป็นแบบอยู่ในตัวเมืองเนาะ local คือเหมือนของท้องถิ่นประจำถิ่นประจำ uh, area นั้นๆอะไรเงี้ยเขา local building นะ instructor ก็บอกว่า yes I did ฉันเคยฉันเคยออกแบบนะ I d e s i g n t h e Saint William I d e s i g n t h e Saint William Hospital ฉันเคยออกแบบโรงพยาบาลเซนวิลเลียมด้วยนะคะข้อนี้ตอบ hospital เนอะสังเกตนะมันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เป็น capital letter ตรงตัว h นะคะเพราะว่าเซนวิลเลียม hospital คือเป็นชื่อเฉพาะเนาะฉะนั้นก็ตัวใหญ่ให้เขานะคะแต่ว่าตัวอื่นมันไม่ได้ขึ้นต้นประโยคใหม่ฉะนั้นก็ให้ทำเป็นตัวพิมพ์เล็กปกติได้เลยไม่มีปัญหาเนาะโอเค number four student wall really that's one of the most That's one of the most beautiful structures in town. นั่นเป็นหนึ่งในโครงสร้างหรือว่าการออกแบบที่แบบสวยที่สุดในเมืองนี้เลยนะ Beautiful structure. ลองสังเกตมันมี2ขีดเอ้ยไม่ใช่สขีด2เส้นนะคะแสดงว่ามี2องคำให้เติมให้ครบเนาะ Beautiful structures นะคะทำไม structure ตัวนี้ต้องเติม s ด้วยดูดีๆน้อเขาบอกว่า That's one of the most beautiful structures. ถ้าเราเจอคำพวกนี้ค่ะ that is one of the most คือเป็นหนึ่งในหลายๆสิ่งอะค่ะถ้าเราเจอคำพวกนี้นะ one of the most และหลังจากคำว่า the most ตรงนี้มันจะต้องเป็นพระหจน์ละเพราะว่าเป็นหนึ่งในหลายๆอย่างที่มันสวยที่สุดในเมืองนี้นะ,ะไอต้ตึกเนี้ยตึกเนี้ยที่เขาออกแบบเนี่ยเป็นหนึ่งในแบบหลายๆ structure เลยที่สวยมากฉะนั้นข้างหลังข้างหลังคถ้าเจอคำว่า one of the most นะข้างหลังเนี่ยจะต้องเป็นพระหจน์ละฉะนั้น beautiful structure structure ตัวนี้ก็ต้องเติม yes, s, mm hmm. <S เข้าไปด้วยนะคะโอเค number five i n s c t o r บอก well thank you oh, ขอบคุณมาก you are too kind too kind ไม่ได้แปลว่าใจดีเกินนะแต่ว่าแปลว่าแบบคุณอารมณ์เหมือนแบบคุณใจดีมากเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นสำนวน you are too kind คือคุณใจดีมากเลยคุณแบบเหมือนแบบเราพูดดีแบบเราชมเขาอะไรอย่เงี้ยค่ะเนาะ students do you still design building นักเรียนก็ถามว่าแล้วคุณตอนนี้คุณยังออกแบบตึก อาคารอยู่หรือเปล่า Instructor บอกว่า the uh, the city consult me about the airport last year but now I ะไรคะอันนี้นะตัวนี้นะคือ most mostly teach นะคะ consult ตัวนี้แปลว่าปรึกษานะคะปรึกษา the city consult me about the airport about the airport ก็คือมี3เส้น สามลายสแสดงว่าก็มีสามคำนะคะก็คือเติมไปเลย about the airport ก็ตัวเมืองหรือว่าหมายถึงว่าคนในเมืองหรืออะไรเงรี้ยที่คนที่ดูแลในด้านพวกอาจจะพวกนี่แหละพวก building การสร้าง building งต่างๆเขาก็มาปรึกษาฉันเหมือนกันเกี่ยวกับการจะทำสนามบินสร้างสนามบินอะไรเงรี้ยค่ะเมื่อปีที่แล้วบัดนาแต่ว่าตอนนี้เนี่ย i mostly ฉันส่วนใหญ่ก็จะสอนซะมากกว่านั่นหมายความว่าแต่ก่อนเขาเคยเป็นคนออกแบบนู่นน,น,นี่แต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้ออกแบบละ เนาะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นทำงานสอนมากกว่านะคะโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดของ Words ที่หายไปนะถ้าใครเติมได้เติมถูกครบทุกข้อก็แสดงว่าพวกเราพอฟังรู้เรื่องละแต่ก็ให้ดูดีๆอันไหนเติม s ไม่เติม s นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่เติม s ถ้าสมมติว่าคือถ้าเราฟังแล้วมันมีแบบเสอะๆอยู่ข้างหลังอันนั้นแสดงว่าเติม s ละอย่างเช่นข้อที่4อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราฟังไม่ทานฟังไม่ได้ยินอย่างน้อยสุดเราก็ต้องพอรู้ gamma มม basic เอาเองนะว่า ตรงนี้มันต้องเป็นพระหุภุนะตรงนี้มันต้องเป็นเอกพจนะอย่างเช่นข้อที่4ที่บอกเนาะ one of the most หนึ่งในไม่กี่อย่างหนึ่งไม่ใช่หนึ่งในไม่กี่อย่างทษทิปหนึ่งในหลายๆอย่างนั่นหมายความว่าไอ้หลายๆอย่างตัวเนี้ยมันมีมากกว่าหนึ่งอย่างมันก็ต้องเป็นพระหุภุแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นข้างหลังตรงเนี้ยข้างหลัง one of the most one หรือ one of จุดๆ,ๆข้างหลังตัวเนี้ยให้รู้ไว้เลยว่าเป็นพระหุภุ์แน่นอน หนึ่งในสิบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนภาษาไทายหนึ่งในสิบสิบมันเป็นพหูจพ์เนาะฉะนั้นถ้าภาษาอังกฤษเราก็ต้องเติม s เข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้ก็ add เสริมเพิ่มเติมสําหรับแกมมาให้นิดหนึง่งเนาะ g a ม m าอยู่ทุกที่ในการเรียนภาษานะคะฉะนั้นถ้าเราพอรู้เบสิกบ้างแล้วเราจับสังเกตของการแต่งประโยคประโยคที่เราอา่านประโยคที่เราฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพอเก็บได้ทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆนะอันนี้จะเป็นสคริปต์ให้ซึ่งก็ไม่มีอะไรมาก ให้เราลองไปดูเพิ่มเติมก็ได้หรหรือไปฟังย้อนหลังอีกทีก็ได้ถ้าใครที่ฟังไม่ทันนะคะโอเคสำหรับใน Lesson น,นี้บทนี้ก็มีแค่นี้สั้นๆไม่ได้ยาวมากเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในยูนิตถัดไปนะคะ